ตอนแรกเขาไม่มีใครรู้ว่าพ่อเขาเป็นโควิดมารู้ก็มารู้ตอนที่เขาไปหาหมอแล้วไปตายที่โรงพยาบาลประชาพัฒน์ราชบุรณะที่มันเอาน้ำมันมาลาดตรงข้างหน้าแล้วก็มาเอามีดเอาอะไรมากรีดข้างๆอ่ะอันนั้นใครทำเพิ่งล่ะอยู่ตรงหน้าบ้านอ่ะความรู้สึกผมขอบคุณไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อตรงไหนนะที่ช่วยกระทำข่าวทุกคนนะครับขอบพระคุณทุกคนนะครับที่จับได้นะครับผมคงได้นอนแล้วล่ะตอนนี้ถึงว่าคือจับได้แล้วจริงๆก็คือเป็นเสือญาติกันที่มาทำตัวเองเป็นพี่สะใภ้ครับไม่มีใครไปทำอะไรให้เขานะผมไม่เคยคุยกับเขามา 6-7 ปีแล้วแล้วก็ลูกเมียผมก็ไม่เคยคุยกับเขาเมียผมเนี่ยเจอหน้าเขาเนี่ยใน7ปีเนี่ยเจอไม่เกิน5ครั้งผมก็ไม่เข้าใจว่าอาจจะมีผลต่อเนื่องความรู้สึกผมนะถ้าเขาเคยถ้าเขาเป็นป้าจักรแลเหนียวเนี่ยเขาอาจจะไปไม่รอดแล้วหรือเปล่าแล้วเขาเคยบอกบางคนว่าเขาต้องทำอะไรเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าคงจะผมก็บ้านผมคงเป็นครั้งสุดท้ายของเขาหรือเปล่าไม่รู้นะตั้งแต่มีเรื่องขึ้นมาเนี่ยพี่ได้ไปพูดคุยกับทางญาติเขาบ้างยังพูดคุยครับเห็นว่าเจอกันเห็นว่าเขามีทางมีปัญหาทางระบบประสาทจริงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามีหรือไม่มีเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกกับผมไม่เคยไปอะไรกับเขาเลยผมจะรู้ข้อมูลเขาไม่ได้เลยคือถามว่าอยู่ข้างบ้านก็จริงอ่ะแต่เราจะไม่สนใจกันเลยอ่ะเราไม่ไปใส่ใจกับเขาอะแต่เขาเนี่ยใส่ใจกับเราเป็นอะไรก็จะหาว่าเรากลั่นแกล้งบัวตายรถไปโดนขี่ที่ไหนมาแจ้งโรงพักเนี่ย4คืนติดเนี่ยก็มาหาว่าเป็นพวกผมผมไม่ทำอะไรให้ไม่เข้าใจอะอยากจะบอกว่าผมไม่ให้อภัยนะเพราะทั้งระบบดับไฟบ้านผมไม่ได้เนี่ยบ้านผมไม่เหลือสิ่งของที่ผมสร้างขึ้นมาเครื่องเสียงทั้งหมดทุกอย่างผมไม่เหลือ
แล้วที่สำคัญคือรถ5คันน่ะมันรถของผมหมดเลยของลูกของเมียผมทั้งหมดเลยของผม2คันของเมียผมคันนึงของลูกชายผม2คันไม่น่าให้ผมไม่ให้อภัยครับยังไงก็ยืนยันว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดผมจะรอดูว่าจะดำเนินการไปถึงขนาดไหนที่สุดน่ะแน่นอนอยู่แล้วผมมั่นใจว่ายังมีคดีอย่างอื่นติดตัวอีกด้วยยังไงฝากสื่อด้วยว่าให้ดูแลเรื่องคดีต่อไปอ่ะผมว่าต้องมีคดีอีกเยอะเพราะว่าเขาออกจากบ้านเนี่ยตอนที่เที่ยงวันกับตีหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นเมื่อปลายตั้งแต่เดี๋ยวปีกว่านะออกอย่างเงี้ยมาประมาณ10ปีแล้วออกอย่างนี้ประจำครับจนคิดว่าเราคิดว่าเขาทำงานเป็นหลักเป็นฐานเนี่ยเราไม่คิดว่าเขาจะไปเป็นโจร